กล่าวลานักเรียนครูขอทำหน้าที่ลูกศิษย์ที่ครูมีวันนี้ก็คุณครูวิชิตกับคุณครูสุนันทานั้นจะได้กราบเท้าคุณครูวิชิตกิจไมตรีซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนคุณครูสุนันทามาตั้งแต่ป.ศ.1นะครับวันนี้คุณครูให้เกียรติมาฟังคำอำลาของลูกศิษย์เดี๋ยวครับเด็กครับวางกระดูกตาเวทีที่ศิษย์ทุกทีต่อครูบาอาจารย์ของเรานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคมไทยเราครูเชื่อว่าอีกหลายคนนะที่นี้ผมได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่ครับช่วงนี้เลยเชิญครูเชิญผ่านครับมีโอกาสค่ะในนามของผู้แทนของครูเกษียณนะครับครูขอขอบคุณนักเรียนขอบใจนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะที่คณะกรรมการนักเรียนสภาคณะกรรมการนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนท่านผู้อำนวยการที่พูดถึงในเรื่องการปฏิบัติตัวของนักเรียนแล้วว่าการประสบความสำเร็จแน่นั้นคืออะไรและต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้พูดถึงเจตนารมณ์ความภาคเพียรของคุณครูที่เกษียณวันนี้ว่าเราได้ทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างไรอย่างไรก็ตามสิ่งที่ครูจะพูดในวันนี้ก็มีความสำคัญอยู่หลายอย่างในการที่เรียนเพื่อให้เราไปคิดมีสติปัญญาแล้วไปไตร่ตรองก็เลยจะได้แนวคิดหลายๆอย่างคุณครูที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เกษียณเนี่ยทุกท่านมีกระบวนการในการสอนแตกต่างมีแนวคิดที่แตกต่างมีวิธีการที่จะสอนนักเรียนที่หลากหลายต่างกันไปตามคุณลักษณะของแต่ละคนแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่าจุดประสงค์ของเรามีจุดประสงค์อันเดียวกันนั่นคือมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ของเราประสบความสำเร็จมีองค์ความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนที่สังคมต้องการแล้วก็พาตัวเองสู่ชีวิตที่สำเร็จและอยู่ได้อย่างมีความสุขดีใจนะคะถึงแดดมาแล้วลูกต้องควรถ้าจะให้เวลาเราเพื่อที่จะได้คุยกันนิดหนึ่งแล้วเรียนคะแล้วเรียนขอเวลาคุยนิดเดียวนี่เป็นโอวาทสุดท้ายที่ครูจะมีโอกาสได้คุยกับนักเรียนอย่างเป็นทางการเรียนอย่างเต็มที่การกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมเลยเรื่องการโอนสุตาก็จะครูเขาก็มีความเสี่ยงกลุ่มเมื่อกี้นี้กลุ่มแรกไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงกลุ่มที่หนึ่งถ้าเขาไม่รู้เราไม่รู้จักเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วมีโอกาสอยู่แล้วมาใช้เกิดประโยชน์เขาเสี่ยงพวกนี้เวลาเจ็บหนักฟื้นช้าจงอย่ารอครับอย่างเดียวเรียนกลุ่มแรกนักเรียนจะเสี่ยงต่อความล้มเหลวอย่างมากนักเรียนที่พลาดกระจายนั่นคือรับความเสี่ยงพวกนี้ได้กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เสี่ยงตั้งแต่เกิดแล้วและมีสภาพครอบครัวต่างๆไม่ได้เอื้อให้และถ้าเขาเข้มแข็งพอฝ่าฟันจุดนี้ไม่ได้ปัจจัยผลักดันที่เขาเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตจะมีสูงกว่ากลุ่มแรกถ้าการเป็นคนดีมีจริยธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขอบคุณทางกรองที่แต่งตัวตั้งตรงทุกคนต้องสำนึกรับผิดชอบต่อแผ่นดินรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองสุดท้ายดีใจที่
ที่นักเรียนใช้คำกลอนในตอนในการจัดกิจกรรมในวันนี้นั่นคือคุณลักษณะของสังคมไทยเราต้องรักภาษาไทยเราต้องให้ความสำคัญของภาษาเราต้องรักสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยต่อไปก็ไม่เหลืออะไรอย่างอื่นเลยหากเรารักนี้แล้วไม่รู้รักครูก็มีต่อในเรียนเป็นคำสั่งคำสอนของครูนี้แต่ด้วยการดำเนินชื่อคำสั่งของครูนี้ว่าคำสอนสุดท้ายเรียนคะทั้งหมดนิ่งกรองคือไม่มีความหมายแต่ถ้าเรียนไม่รู้ความหมายก็กรองไอ้พวกนี้เชื้อโรค38ปีเหนื่อยนะปัดนี้คงต้องพักเสียก่อนแต่หัวใจยังคงมาวอนอดีตย้อนชีวิตราชการแน่นอนคุณค่าขนาดนั้นเฝ้าปรับเปลี่ยนและสื่อสารกลยุทธ์การสอนชำนาญสื่อสารจรรยาค่าของครูจิตก้าวหน้าดั่งหวังครูปลูกฝังให้ความรู้อีกศีลธรรมค้ำชูสำนึกรู้คุณแผ่นดินโอ้โหคาทิยาและเวลาก็สุดสิ้นหน้าที่ครูแผ่นดินได้สมจริงดั่งเจตนาแต่ก็จะยังคงเฝ้าทำรงปรารถนาการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิฐานข้าของแผ่นดินขอกราบเรื่องพระบาทวโรกาสสองศาสตร์ศิลป์คำสุดท้ายไม่ได้ยินแผ่นดินนี้ของเราเนานานจงสร้างศักดิ์และศิลป์เทิดทวีและสื่อสารความดีชนะเราบ้างเจ้ากระสาสื่อต่อไปขอคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อวยชัยให้จิตของครูปลอดภัยและจงได้จำเริญพรขอบใจนักเรียนทุกคนค่ะนักเรียนทุกคนขอบคุณครับและ